ผัดไปสิบัดนี้อ๋อคือส่งคือแต่หน่อยยังว่าได้เบิดทุกเมนูร้องเห็ดมาแล้วเด้อค่ะนี่ผักหวานผัดปลาอินทรีย์พอแต่ว่ามื้อนั้นเฮาทดลองเฮ็ดอยู่เฮาเฮ็ดอันเอาแฮมนะไอ้แฮมผัดแฮมผัดไอ้ผัดผักหวานมั้ยค่ะผมผัดใส่กุ้งมื้อนั้นผักหวานผัดใส่ไอ้หยังก็หมูหยังว่าฮะไอ้หมูคือจังแฮมนะบ่แม่นแฮมเด้เป็นคือ3ซั่นเพราะเอิ้นหยังวะฮะหมูล้มควันแบบว่าเหมือนกับค่ะๆเป็นหยังวะคือคิดบ่ออกแล้วรุ่นนี้นะคะไปใส่แทนผักเฮ็ดราดหน้าผักหวานเนาะโอ้ยบ่ต้องห่วงผักหวานหมูกรอบผักหวานหมูกรอบผักหวานปลาผัดปลาอินทรีย์ผักหวานหยังก็ไอ้ขาหมูค่ะโอ้ขอทามันต้องเฮ็ดสางสรรค์แบบนั้นเขาเป็นพักแต่หน่อยต้องเฮ็ดให้มันมีตลอดทั้งปีเพราะว่าคนมากินเขาสิได้กินตลอดแต่นี่แหละถึงว่างานวิจัยคือแปรรูปเฮ็ดจังได๋เฮาเก็บไว้จังซี่เฮามีวัตถุดิบเก็บไว้ให้โหยอดสุดยอดมากเลยอ่ะส่งรสชาติกินมันคือเก่าใส่แพ็คเกจจริงขายคนอยากกินผักหวานบ่ต้องไปผสมหยังหรอกกินเป็นพักเต็มๆเขาสิเฮ็ดจังได๋เฮามีเมนูแนะนําเขาอยากกินหยังราดหน้าเฮ็ดแม่มาเฮ็ดแม่ไปพัดก็ได้ค่ะไอ้พวกไอ้เฮ็ดชาผักหวานมันพื้นๆแล้วค่ะมันเฮ็ดได้หลายมันต้องเฮ็ดไปให้มันเข้าให้มันเข้าสู่ไปในทุกเมนูอาหารที่เขาสามารถที่เอาไปปรุงได้โดยที่ว่ามันเข้าได้หมดกับกินรสชาติผักหวานเต็มๆค่ะนี่แหละคือเป้าหมายที่สิเฮ็ดไปก็คือสร้างเครือข่ายพอตรงนี้ผลิตให้มันมียอดผักหวานหลายๆบ่แม่นเอาแต่แค่ยอดๆนี่เอาถึกน้ำปุ๊บเหลือแต่วิญญาณผักหวานมีแต่กลางมันบ่แซ่บค่ะไม่แต่มันไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยจริงๆนะถ้ามีแค่นี้มันแข็งมันบ่แซ่บค่ะมีแต่กลางต้องเอาบ่เต็มคําแต่ต้องเอายอดอีหลีน่ะถึงจะนั้นไปตลาดโอ้ยอดแบบนี้งามสวยแต่พอกลับฮอดบ้านปุ๊บนี่ล่ะคนบ่ค่อยมากินผักหวานพอนําเสนอแต่ความสวยผมก็มักใบใหญ่ๆนั่นไงใบนี่ค่ะใบเพชรสลัดนี่ไอ้หน่อยต้องดูนี่ได้กินเต็มคําไม่แต่ว่าอันนี้คนก็รู้สึกว่ามันจะแก่แต่จริงๆแล้วมันเพราะว่าการเก็บด้วยน้ํานะเฮาว่านะเอาไปไว้โดนไปบัดนี้ย่ํานี่ล่วงมาคนก็พออยากเอาขัดออกได้บัดนี้ส่วนนึงความเคยชินค่ะอาจารย์คือคนแค่เบิ่งสายตาโอ๊ยแบบนี้เคยคิดว่ามันอ่อนแต่แบบนี้โอ๊ยมันแก่แล้วแค่เหลือเบิ่งก็ว่าแก่เพราะบ่เคยกินเคยกินแต่ยอดๆแต่ถ้าเฮาถามกลับว่าระหว่างแบบจังซี่กับใบคะน้าอันใดมันแก่กว่ากันอันใดมีสารเคมีกว่ากันค่ะเส้นใยเหยื่อใยก็คือกันเนาะเป็นไฟนําเสนอค่ะเป็นไฟนําเสนอไอเดียน้อยดีค่ะไปเฮ็ดลักษณะอาหารแบบต่างๆที่แปรรูปมาจากผักหวานทั้งหมูสําเร็จรูปทั้งหมูที่กินสดๆไอพวกนี้น่ะค่ะเก็บไปเฮ็ดไอบ่มีผักหวานแม่คือบ่มีคล้ายๆเฮ็ดมีซัวแม่ค่ะคือมีผัดปรุงเครื่องกับเอานี่ใส่นี่เป็นผักแทนโอ้ยเข้ากันได้บ่ต้องไปเป็นกะหล่ําบ่ต้องไปเป็นอีหยังเนาะแม่นค่ะคือนี่ล่ะคือเฮ็ดเป็นทางเลือกเนาะหลายๆเมนูเพื่อผักหวานมันสามารถแทนผักที่มันใส่สารเคมีหลายๆได้เป็นหยังเฮาต้องไปซื้อพวกสารเคมีมากินคนส่งให้เจ้าของนี่ปลอดภัยคือค่ะเฮามีวัตถุดิบเยอะพวกนี้บ่จําเป็นต้องไปขายแพงค่ะอาจารย์เอาให้คนได้กินได้รับรู้ขายได้จํานวนหลายมันก็พอบ่ต้องกิโลละ2 300 4 500หรอกค่ะแค่กิโลละ100ก็รู้แล้วให้มันขายได้เยอะๆมีเยอะๆแต่ต้องมีตลอดเนาะให้เขาได้มีทางเลือกให้เขาได้กินคือแนวทางสิไปแบบนั้นบ่แน่นให้ขายได้กิโลละ4 500หน่อยต้องไปดีลกับร้านอาหารเฮาว่าเนาะเพื่อที่เอาของไปส่งกับเขาตลอดคุยไลน์กับอันพี่ผู้นึงที่เพิ่นอยู่เฮ็ดงานอยู่ยอดมันเฮ็ดงานอยู่ประเทศฟินแลนด์เพิ่นว่าโอ้ยเฮ็ดน้อยๆนั่นติเดี๋ยวเขามีนี่พี่ที่เป็นผู้รับมาขายเขาประสานกันยุคฟินแลนด์ก็มีผักหวานปลาคนไทยยังมีเบิดค่ะโอ้มีแต่ว่าถึงทางต่างชาติเขาก็ต้องกินเป็นเพราะว่าถึงมันของดีเนาะเฮานําเสนอเนาะมันของไร้สารค่ะถึงแม้ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิสร้างวัตถุดิบของเฮาที่มันครบคุ้มได้ค่ะหลายแปลงคือปลูกปีนี้เริ่มปีนี้อีก3ปีข้างหน้าเก็บยอดขายให้ได้มาตรฐาน GAP ไปพร้อมให้มันได้การรับรองแม่นค่ะก็คือว่าอินซีหรือ GAP ก็ให้มันได้เครือข่ายแบบนั้นคันสิมาเข้ากลุ่มเครือข่ายนํากันต้องไปตามนี้นี่มีข้อระเบียบที่ต้องปฏิบัติบ่แม่นว่าสิเฮ็ดจังได๋ก็ได้บ่แม่น
ต้องเฮ็ดให้มันเข้ามาตรฐานค่ะผู้ใดเขาก็ต้อง